รามาวคลังยืนยันกลางสภาไม่แจกเงินสดเพราะเลี่ยงโควิดหลังถูกถามกระทู้สด1 1กุมภาพันธ์64การประชุมรัฐสภาที่อาคารรัฐสภาโดยนายเท่าพิพลิมจิตรกรสอสอกทมพักก้าวไกลตั้งกระทู้สดถามเรื่องความล้มเหลวในมาตรการเยียวยาผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด -19 ระบุว่าขณะนี้ประชาชนหลายภาคส่วนมีความลำบาก ที่มีการชุมนุมประท้วงเมื่อวันที่1ิบกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เกิดจากความเดือดร้อนแต่รัฐบาลกลับหยิบยื่นแก๊สน้ำตามาให้กับประชาชนทั้งที่ความเป็นจริงประชาชนร้องไห้เสียน้ำตาทุกวันอยู่แล้วมาตรการขณะนี้ของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเราชนะและมาตราสามสามเรารักกันต้องเข้าใจก่อนว่าประชาชนไม่ได้มีสมาร์ทโฟนกันทุกคนจึงไม่เข้าใจว่ารัฐบาลคิดได้อย่างไร ในการช่วยคนลำบากให้เขามีความยากลำบากไปหาสมาร์ทโฟนมาลงทะเบียนยกตัวอย่างมาตรการเราชนะที่จะเปิดลงทะเบียนสำหรับคนไม่มีสมาร์ทโฟนในวันที่15กุมภาพันธ์ที่สาขาธนาคารกรุงไทยแต่ถามว่าบางคนอยู่อมก๋อยจะเดินทางมาอย่างไรให้ลงเขาลงดอยมาลงทะเบียนหรืออย่างไร เหล่านี้ล้วนเป็นความคิดแบบไม่รอบด้านเป็นความคิดจากหอคอยงาช้างของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ลงพื้นที่น้อยแม้พบปะประชาชนก็เป็นการจัดตั้งจากนั้นนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงสำหรับเหตุผลที่ไม่ให้เงินสดเพราะต้องการลดความแออดัด ของการใช้บริการตู้ ATM และลดการสัมผัสเงินสดในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นอกจากนี้รัฐบาลต้องการให้มีการใช้แพลตฟอร์มแทนเงินสดเป็นสังคมของการลดการใช้เงินสดนายเทาพิพบจึงถามต่อว่าสำหรับโครงการมาตรา33เรารักกันซึ่งผู้ที่มีเงินในบัญชีรวมกันเกิน500 0 0บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์หมายความว่ารัฐบาลมีสิทธิ์ดูยอดเงินในบัญชีของประชาชนได้ แต่ประชาชนไม่มีสิทธิดูบัญชีทรัพย์สินของนายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ใช่หรือไม่ซึ่งในคำถามนี้นายอาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังตอบไม่ตรงคำถามด้านนายเท่าพิพบจึงบอกว่า <c oughs> เห็นรัฐมนตรีการคลงังไอบ่อยขอให้รักษาสุขภาพสินเจียยุอีสินนี้หัวใช้ มินออนไลน์กล่าวโทษผู้ประท้วงไร้ย่างอายสั่งค่าราชการกลับไปทำงาน11กุมภาพันธ์64การออกมาประท้วงรัฐประหารในเมียนม,มายังคงมีประชาชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐได้มีการนัดหยุดงานทั่วประเทศมานานหลายวันเพื่อต่อต้านรัฐประหารและเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้นำพลระเรือน โดยที่นครย่างกุง้งการชุมนุมเต็มไปด้วยสีสันจากผู้คนหลากสาขาอาชีพและหลายกลุ่มชาติพันธุ์อาทิกเหรี่ยงยักษ์ไข่และกระชินมาร่วมประท้วงด้วยพลเอกอวุสสมินอ่องลายผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหัวหน้าคณะรัฐประหารเมียนมาออกมาเรียกร้องให้กลุ่มผู้ประท้วงที่หยุดงานกลับไปทำงานทันทีพร้อมกับขอให้ประชาชนเลิกชุมนุมเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19 นับเป็นครั้งแรกที่พลเอกอวุโสมินออนไลน์ออกมาพูดกับผู้ประท้วงในที่สาธารณะโดยเขากล่าวโทษคนไร้อย่างอายและไม่มีหลักการที่หยุดทำงานภายใต้มาตรการอรรยขัดขืนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แพทย์ครูเจ้าหน้าที่การรถไฟรวมถึงลูกจ้างของรัฐในภาคส่วนอื่นๆขอให้ผู้ที่ละทิ้งหน้าที่กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทันที เพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนโดยปราศจากการพุ่งเป้าไปที่การใช้อารมณ์ผลเอกอาวสอมินอองไลายระบุในแถลงการที่ออกโดยฝ่ายข่าวสารของกองทัพยังร้องขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการชุมนุมซึ่งจะยิ่งเป็นการเพิ่มการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อีกด้วย ด้านกระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ถูกคว่ำบาตรรอบแรกซึ่งเป็นนายพลและอดีตเจ้าหน้าที่ในกองทัพเมียนม,มาสิบนายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุรัฐประหารที่เกิดขึ้นซึ่งรวมถึงพลเอกอวุโสมินอองไลนนอกจากนี้ยังได้ประกาศขึ้นบัญชีดำกับบริษัทค้าอัญมณีและหยกอีกสามแห่งซึ่งมีกองทัพเป็นเจ้าของหรือถูกควบคุมโดยกองทัพเมียนม,มาแถลงการของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่า การคว่ำบาตรครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่ผู้ที่มีบทบาทนำเกี่ยวกับการโค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งของเมียนม,มาไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ประชาชนชาวเมียนม,มาแต่อย่างใดขณะที่นางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐระบุว่าสาหรัฐเตรียมพร้อมที่จะดําเนินมาตร,รการเพิ่มเติมต่อกองทัพเมียนม,มาหากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่าที คำรณวิทย์นายกอบจค,คนใหม่ปทุมธานีลุยงานทันทีหลังการรับรอง1 1กุมภาพันธ์64พลตรวจโทรคำรณวิทย์ทูบกระจ่างอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลโพสเฟซบุ๊กภาพการลงทำงานในตำแหน่งใหม่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยลงพื้นที่อำเภอหนองเสือระบุข,ข้อความว่าอบอจปทุมธานีรวจโครงการก่อสร้างสะพานอำเภอหนองเสือ 11กุมภาพันธ์64ผมพร้อมด้วยนายสเสวกประเสริฐสุขนายเวนิดวัฒนธรรมรงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายสุริยาธรรมทาราสออ,ออบจอําเภอหนองเสือและนายธีรพงษ์ผาบชัยผู้อำนวยการกองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องตรวจโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบริเวณหลังวัดปทุมนายกตำบลศาลาครุอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี ผมและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะเร่งทำงานด้วยความตั้งใจให้ดีที่สุดเพื่อรวมเปลี่ยนปทุมธานีไปด้วยกันครับลงชื่อพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หลังการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่20ธันวาคม63ที่ผ่านมาผลปรากฏว่าผลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุบกระจาำผู้สมัครหมายเลข2ได้คะแนนรวม252,499คะแนนเป็นอันดับหนึ่งโคนนายชาญพวงเพชรผู้สมัครเบอร์หนึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนเก่า3ส,สมัยที่ได้คะแนนรวม222,211คะแนน มาเป็นอันดับที่2และนางสาวกนนิกานักอินได้คะแนนรวม8,278คะแนนอันดับที่3ถึงแม้ว่าจะถูกนายชาญพวงเพชรนายกอบจอคนเก่าไปยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานีและสอบจอปทุมธานีเมื่อวันที่20ธันวาคม63ที่ผ่านมาก็ตามโดยวันที่9กลุมภา 1, 6, 4, พันธ์6.4ลตำรวจโทคำรณวิทย เดินทางเข้ารับหนังสือรับรองที่กะกะตจังหวัดปทุมธานีทั้งหนังสือรับรองนายกอบจและหนังสือรับรองสอ,อบจ24คนเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายหลังจากนั้นพลตำรวจโทคารณวิทย์พร้อมนางจงกลทูปกระจ่างผู้เป็นแม่ได้เดินทางไปดูห้องทำงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ระบุอย่างน่าสนใจว่าต้องรอให้มีการเปิดสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสียก่อนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดไว้เวลาส0บนาฬิกาวันที่10กุมภาพันธ์6นีนี้หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการถแถลงนโยบายก่อนเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติสาวเมียนมาเคลื่อนไหวประท้วงรัฐประหาร ่อเป็นกองหนุนชี้คนรุ่นเก่าไม่เอาผด็จก,การ12กุมภาพันธ์64โลกออนไลน์แชร์ภาพสมาชิก Facebook ชื่อมิโชเอสหญิงสาวชาวเมียนมาที่มาเห็นด้วยกับการรัฐประหารและต้องการที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ชุมนุมที่ออกไปประท้วงร่วมกับเพื่อนร่วมอาชีพและชาวเมียนมานับแสนเธอได้โพสต์ถึงภาพเบื้องหลังก่อนที่เธอจะออกไปร่วมประท้วงในภาพจะพบว่า พ่อของเธอได้สนับสนุนเธอผู้เป็นลูกสาวของเขาอย่างเต็มที่ตั้งแต่การเขียนป้ายประท้วงรวมไปถึงการช่วยลูกสาวแต่งตัวผูกผ้าคาดศรีรษะโดยป้ายที่พ่อของเธอเขียนนั้นเป็นการเรียกร้องให้ชาวเมียนม,มาออกมาร่วมกันแสดงอารยะขัดขืนต่อต้านเผด็จก,การเพื่อกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการเมืองภาพดังกล่าวจึงกลายเป็นไวรัลทั่วเมียนม,มาทันที เนื่องจากการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านอกจากคนรุ่นใหม่จะออกมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วพวกเขายังได้รับการสนับสนุนจากคนรุ่นเก่าด้วยเช่นกันเพราะคนทั้งสองรุ่นที่อาศัยอยู่ในเมียนมาก็ต่างมีอุดมการณ์เดียวกันและต้องการที่จะเห็นเมียนมาดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นโดยเธอได้กล่าวว่าเธอนั้นจะไม่เพิกเฉยต่อการเมืองที่อยุติธรรมนี้ เธอต้องการแสดงอารยขัดขืนและยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงเพื่ออนาคตของลูกหลานที่สดใสท้อย่างเชิญชวนชาวเมียนมาแสดงอารยขัดขืนแสดงความกล้าเพื่ออนาคตของประเทศเธอเป็นชนชั้นกลางและเธอจะไม่ยอมอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จก,การที่ไม่ยุติธรรมถึงแม้ว่าทางการทหารเมียนมาประกาศกฎอายการศึกในห้าเขตของภูมิภาคย่างกุง้ง เเขตของภูมิภาคมันเะเล4เขตในภูมิภาคสกายเมืองผู้กามซึ่งเป็นเมืองเอกของภูมิภาคผู้การหรือหงสาวดี1เขตในภูมิภาคเอยาวดีและอีกหนึ่งเขตในรัตกยาโดยให้เหตุผลว่า พื้นที่ที่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเป็นผลจากการก่อความไม่สงบที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ห้ามรวมกลุ่มเกินกัน5คนในสถานที่สาธารณะและบังคับใช้เคอร์ฟิวระหว่าง20นาฬกาถึง4นาฬิกาจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง สอทอแนะวาเลนไทน์นี้ช่วยตัวเองเลี่ยงโควิดแทนมีเซ็กส์12กุมภาพันธ์64นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคให้คำแนะนำเนื่องในวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีเปน็นวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก มีการแสดงความรักด้วยวิธีต่างๆเช่นการมอบของขวัญแทนใจนอกจากนี้อาจมีวัยรุ่นบางส่วนตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์กันซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันทําให้เกิดปัญหาท้องไม่พร้อมหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามมาได้ด้วยสถาน,นการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในวันว,นเวนาเลนไทน์ปีนี้กรมควบคุมโรคขอให้คู่รักเลือกใช้วิธีแสดงความรักโดยเว้นระยะห่างระหว่างกัน และลดก,การออกนอกบ้านเช่นส่งของขวัญให้กันบอกรักผ่านวิดีโอคอลแต่หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านขอให้ใช้มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นขอให้มาตรการดังกล่าวควบคู่กับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อ HIV โดยตระหนักถึงการป้องกันตนเองและคู่ให้ปลอดภยัยและใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติ ในการดูแลสุขภาวะทางเพศรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อคู่และสังคมตามแนวคิด New Normal New Safe Sex ชีวิตวิถีใหม่กับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยดังนี้ 1. วิธีการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยที่สุด คือการไม่มีเพศสัมพันธ์หรือเลือกใช้วิธีการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองในที่ส่วนตัวและลดการสัมผัสระหว่างกันเพื่อปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2. ิรักเดียวใจเดียวและมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักที่อยู่ร่วมกันโดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกช่องทางและหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เพิ่งรู้จักหรือคนที่ไม่รู้สถานะการติดเชื้อ 3. Testing together หากมีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อขอรับการตรวจทันทีไม่ควรซื้อยากินเองพร้อมทั้งชวนคู่ไปตรวจและงดการมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างการดูแลรักษา 4. พกอุปกรณ์ป้องกันให้พร้อมตลอดเวลาเช่นถุงยางอนามายัย 5. New normal new safe sex ชีวิตวิถีใหม่ โดยการใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการรับเชื้อโควิด -19 จากการใช้ชีวิตประจำวันและใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์รวมถึงการทำความสะอาดร่างกายก่อนและหลังมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อเข้าสู่ยุคชีวิตวิถีใหม่กับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย